ขอบคุณครับผมมาพี่ผมครับครับคอมเมนต์กระจายไม่มีอะไรเลยบอกขยันตายขยันกันจริงๆเลยมีไม่ทำหมันยังฝังเข็มครับฝังเข็มแล้วทำไมไม่ทำหมันเลยล่ะตอนนั้นเขาลกค้างเขาตกเลือดเยอะหมอเลยไม่ให้ได้มาถังมันทำจะห้ามใจได้ป่ะเลิกได้พี่ถ้าเลิกได้ก็ไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปจะได้มีงานมีการทำเพราะว่าจะมาอยู่แบบนี้คือรับบริจาคอย่างนี้มันก็ไม่ไหวตลอดไงคือจะให้พวกเราอุ้มตลอดเพราะอะไรวะที่ทำให้เก่งเว้ยสองคนนี้เก่งรอดูหน้าดูนะนู่นนางคนนู้นได้หนมไม่ดีใจมั้ยลูกฮะดีใจมั้ยดีใจมั้ยดีใจป่ะได้หนมดีใจป่ะได้หนมดีใจมั้ยหนมแม่ตาต้องเหมือนแม่คนนั้นจะตามมั้ยโอ้เดี๋ยวหล่นเฮ้ยหล่นระวังลื่นไปลูกเก็บมาหลวงพี่ครับจากการที่หลุงครอบครัวนี้ที่หลุงพี่มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วหาทางช่วยเหลือแล้วจนเมื่อเห็นบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้มาเข้ามาดูอีกรอบแล้วเป็นไงฮะความเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมาหน่อยอย่างยิงรอบก่อนเนี่ยก็ทางอบต.ก็ได้เข้ามาดูแลให้ครอบครัวนี้อีกเพื่อจะได้ประทังชีวิตจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดมีความเมตตาสงสารกลับครอบครัวนี้เด็กๆน้องๆกันทั้ง4คนนี้ที่พ่อแม่ยังไม่มีงานทำเลยก็ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคได้มันจะเป็นข้าวของข้าวปลาอาหารก็ดีข้าวสารอาหารแห้งก็ดีจะตุบปัจจัยให้ทำก็ดีแก้วแหวนเงินทองก็ดีใครผู้มีเจตนาอยากร่วมบุญร่วมกุศลช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็ช่วยเหลือผ่านทางอบต.บึงบาได้เลยจากคุณโยมนะเพราะว่าสงสารเด็กใช่ไหมครับสงสารเด็กเพราะเด็กตอนนี้ก็ยังความเป็นอยู่ก็ยังขาดเขินยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรอยู่ดังนั้นขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านที่จะบุญกุศลเข้าร่วมกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ครอบครัวนี้เพื่อจะมีความชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ถ้าเจริญพรท่านเลขาครับในส่วนของครอบครัวเนี่ยฮะเห็นเด็กเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยตอนนี้มาอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.แล้วอบต.มีการดูแลยังไงบ้างครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับการประสานจากลูกพี่เนาะครับพี่แล้วก็ตามสื่อที่ออกข่าวไปแล้วว่ามีพระบิณฑบาตใช่มั้ยแล้วก็เห็นญาติโยมเนี่ยน้อง2คนเนี่ยเขามีลูกทั้งหมด4คนครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางอบต.บึงบาร่วมกับทางพมจ.จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ศูนย์ดูแลเด็กของจังหวัดอุดรธานีได้ลงมาพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยมาดูความเป็นอยู่เห็นว่าสภาพบ้านหลังนี้สอบถามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก็วันๆนึงก็ประกอบทำมากินรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงลูกประทังชีวิตลูกไปวันๆนั่นเองก็มีรายได้เป็นหลักนะเราก็เห็นแล้วก็น่าสงสารเด็กครับตอนนี้ทางอบต.บึงบาเนี่ยณตอนนี้เรารับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มนะเรารับบริจาคแล้วเวลามีพี่น้องประชาชนมาบริจาคเนี่ยเราก็จะทำเป็นระบบซื้อมาให้นะครับเชิญผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กไปด้วยเราจะมีการเบิกจ่ายเงินอย่างตรงไปตรงมาเพื่อความโปร่งใสตลอดจนข้าวของที่พี่น้องประชาชนมาบริจาคเนี่ยเราก็จะมาดูแลให้เด็กเป็นระยะซึ่งไม่ขาดเพราะเราเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยน่าสงสารก็ตัวเท่าๆกันเลยนะเรียงลำดับกันเลยนะมีทั้งหมด4คนอีกคนไปโรงเรียนเราเห็นแล้วว่าสภาพมันอยู่แล้วมันน่าสงสารนะเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนน่ะที่มีใจบุญก็อยากให้มาร่วมบริจาคข้าวของตลอดจนข้าวปลาอาหารให้กับเด็กนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวโจร